Rock on Radio. Rock on Radio. สวัสดีชาวร็อกฮะผมดีเจเอิร์ธธนกรบำรุงกิจครับจาก Rock on Radio FM นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Rock and Learn ฮะรายการที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้การเป็นชาวร็อกกับกูรูร็อกตัวจริงกันนะครับวันนี้ฮะเอิร์ธพานักร้องคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าพูดถึงร็อกสายหนักในประเทศไทยบนดินนะฮะในณขณะนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับคนนี้เลยฮะพี่เออีโบล่านั่นเองสวัสดีพี่เอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะเป็นชะตาดินรนทุกข์กันจะคอยสั่งตัวเองเราจะไม่ได้ต้องสู้ไงบ้างครับช่วงนี้ดีครับก็เรื่อยๆครับมีจ็อบเล็กๆน้อยๆทำเล็กเปื่อยก็มีไปแจมอยู่วงอื่นบ้างแล้วก็มีทำแบบเสื้อผ้าบ้างแล้วก็เล่นดนตรีก็มีบ้างนิดหน่อยครับครับผมแล้วก็อัลบั้มใหม่ก็เพิ่งออกมาใช่ไหมฮะเป็น EP ครับ EP ใช่ไหมครับอัลบั้มก็เพิ่งออกไปเมื่อปีปลายปีที่แล้วครับประมาณดิ้นรนไปบนถนนตามเส้นทางพูดถึงการทำงานแล้วทีนี้มาเจาะเรื่องของการร้องของพี่เอกมากดีกว่าครับนะฮะก็การร้องตั้งแต่อยู่อันเดอร์กราวกับบนดินมันแตกต่างกันเยอะไหมฮะต้องฝึกอะไรมากขึ้นเยอะขนาดไหนไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยร้องถึงแบบว่าเจ็บคอเพราะว่าไม่รู้หลักการร้องเพลงเลยอ่ะไม่รู้คือรู้ว่าเราร้องที่เราชอบก็คือร้องแหบปากอันตรายใช่ไหมอันตรายครับอีกวันหนึ่งตื่นมาร้องไม่ได้โอ้เออคือแบบไม่มีเสียงเลยเออคือตั้งนั้นมาเลยว่าโอเคงั้นต่อไปนี้ต้องมีวินัยละครับคือออกกำลังกายแล้วก็ไม่ทานเหล้าไม่สูบบุหรี่เลยอะไรเงี้ยก็เลยมันดีขึ้นนะจริงมันดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นมาก็คือชอบออกกำลังกายไปเลยคือเป็นคนที่ต้องฟิตหน่อยเพราะแนววันนี้มันต้องใช้พละกำลังประมาณนึงแล้วอะไรก็พยายามฝึกพัฒนาเอาเสียงที่เราถนัดเนี่ยมาให้เป็นคาแรคเตอร์เรากับดนตรีที่เราถนัดอย่างเงี้ยก็มาเป็นทุกวันเนี่ยครับแล้วพอมาอยู่บนดินต้องเริ่มร้องเสียงคลีนมากขึ้นยังต้องกลับมาฝึกอะไรเยอะไหมจริงๆแล้วโดนจับไปเรียนร้องเพลงโอ้โหก็ไปเรียนครูโรดแต่ครูโรดน่ารักมากคือครูโรดบอกว่าคือเราเขาเหมือนเขาพยายามบอกว่าเรามีคาแรคเตอร์เรามีจุดเด่นบางอย่างที่มันดีอยู่แล้วก็เอาตรงนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์เขาบอกเขาจะไม่เปลี่ยนวิธีการร้องจะไม่เปลี่ยนสไตล์การร้องแต่ว่าจะดึงจุดที่เป็นจุดพิเศษตรงนี้ออกมาใช้ให้อย่างเต็มที่เหมือนดึงความสามารถพิเศษออกมาใช้อย่างเต็มกำลังเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยคือนะคือที่อลังการว่ะก็เอาละเดี๋ยวคราวหน้านะครับก็ยังอยู่กับพี่เอโบล่านะฮะเพราะว่าพี่เอก็จะมาเจาะลึกด้านการร้องในแบบของพี่เอโบล่าเองนะครับก็สามารถติดตามรายการร็อกแอนด์เลิร์นของเราได้นะครับในทุกๆเดือนนะฮะก็เดี๋ยวละ2ครั้งนะครับจะเป็นใครก็ติดตามกันได้นะครับผมวันนี้ผมดีเจเอิร์ธธนกรบำรุงกิจนะครับแล้วก็พี่เอโบล่าเดี๋ยวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีฮะ Rock on Radio Rock!